เขาเจอกันแบบแปลกๆมากเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นเป็นปาร์ตี้กลุ่มเพื่อนๆครับนะฮะซึ่งเราก็ไม่เกี่ยวเขาก็ไม่เกี่ยวเป็นปาร์ตี้เลี้ยงแบบจบหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีใครผู้หญิงคนไหนไม่รู้ใส่เดรสเดินมาชี้หน้าขโมยของกูแล้วปั่นลื่นไงอะไรของมึงวะตกใจไหมเอ้ยคืออะไรใช่ใช่ครับแล้วเป็นไงทุกคนเพื่อนทุกคนเงียบทุกคนเหวอทุกคนผู้ชายหมดเลยเพื่อนผมผู้ชายหมดเลยทุกคนก็หันไปมองผู้หญิงคนนี้เพื่อนผู้หญิงหมดเลยเราก็ดูกระเป๋าตังค์มันก็ของเรามือถือมันก็ของเรามีบัตรของเราอยู่ไหมมีทุกอย่างมีโชว์ให้เขาดูไหมว่านี่บัตรประชาชนเราไม่ได้โชว์ครับเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วหยิบออกไปเลยนี่คุณเป็นโจรเก่าหรือเปล่าถามมาหนูขอพูดเคลียร์ในมุมของหนูล่างคือเขาอะยืนอยู่หลังกระเป๋าหนูกระเป๋าใบใหญ่ไม่เดี๋ยวเอานี่แล้วยุคนั้นอะคนใช้บีบีหนูว่าใช้ iPhone เขาใช้ iPhone เหมือนกันแล้วสรุปว่าไอเนี้ยคือของใครของเขาหนูก็เลยแก้เขินหนูรู้ว่าของปั่นใช่หนูรู้แล้วว่าของเขาแต่เหมือนกันทุกอย่างเลยหนูก็เลยแก้เขินเปิดเพลงลิสต์รายชื่อในเพลงเขาเพลงแรกที่ขึ้นมาเป็นเพลงเดียวกันเพลง Angel ก็เลยขอโทษเขาเลยไม่ Destiny แน่ๆ I know หนูก็เลยไปบอกเขากลับไปว่าไม่คิดจะขอเบอร์เราหรอเอฟสุดยอดคือถ้าคนธรรมดาขอโทษจริงๆนะคะขอโทษนะคะขอโทษที่เสียงดังไปใจคอไม่คิดจะจีบเราเลยหรอมึงไหวไหมเนี่ยติ๊บไหวป่ะจำกลิ่นแฟนเราได้ไหมจำได้ค่ะจริงป่ะถ้าวันนี้ให้ปิดตาและดมกลิ่นกล้ารับคำท้าเปล่าถามงี้ก่อนอ่ะกล้าแน่นะ8ปีนะอย่าให้ขายหน้านะโอเคไหมได้ค่ะอ่ะโอเคเอาอุปกรณ์เลยครับมามาดูกันครับว่าถ้าคุณกระติบถูกปิดตาแบบนี้เธอจะยังจำกลิ่นน้ำหอมของคุณปั่นได้หรือไม่แต่เอ๊ะน้ำหอมที่ใช้นั้นก็เป็นขวดเดียวกันนี่ครับคุณผู้ชมใช่แฟนคุณพูดอะไรนะห้ามพูดอะไรก่อนนะใช่แฟนคุณไหมอะดมได้กินไหมและคนที่3ค่ะแต่ละกินเป็นไงฮะแต่ละกินเป็นไงกินเดียวกันหมดเลยอ่ะอ้าวคนที่สี่คนที่5มีอีกเหรคังแจ็คเดี๋ยวเปิดเลยเมื่อกี้อยากดูคนที่5ก่อนไหมเปิดตาคนที่5ครับมาเปิดเลย